สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาทอดนะคะปลาสวายแดดเดียวนะคะนี่นะคะกำลังทอดอยู่นะคะเราตากเป็นแดดเดียวนะคะนี่ค่ะเราทำนะคะเราไปตากแดดเดียวนะคะปลาสวายแดดเดียวนี่ค่ะเราจะทอดหมูเหลืองเลยนะคะนี่ค่ะปลาสวายแดดเดียวจ้าใช้เวลาหน่อยนะคะทอดให้เหลืองเพราะมันจะมีน้ำมันนะคะล้างไหลน้ำมาค่ะเราใส่เครื่องปรุงรสนะคะแค่ใส่เกลือใส่ซอสหอยนะคะหมักลงไปคงที่รสดีนะคะหมักลงไปแล้วเราไปตากแดดนะคะเราหมักไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงนะคะนี่ก็จะเหลืองปลาสวายแดดเดียวถ้าเดี๋ยวเราอีกทีนี้ลงก่อนลงไปก่อนนะคะอันไหนเหลืองแล้วก็เอาขึ้นมาเราเอาไปหมักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราปรุงรสใส่พริกไทยด้วยนะคะเวลาหมักนะกลิ่นมันจะอร่อยหอมนะคะจะไม่เหม็นคาวนะคะล้างเกลือให้สะอาดนะคะล้างหลายๆน้ำหน่อยนะคะปลาสวายใส่หน่อไม้ก็ดีนะคะแต่เวลาต้มยำหรืออะไรนะต้องเอาไปลวกน้ำก่อนนะคะให้คาวมันออกนะคะไม่งั้นมันจะเหม็นคาวนะคะไอ้อย่างนี้เราหมักตากแดดเดียวนะคะไม่ต้องไปล้างเพราะว่าเราล้างแล้วหลายรอบนะคะก่อนที่เราจะหมักให้เขาเหลืองๆไปเลยนะคะตากให้แดดจัดๆหน่อยถ้าแดดไม่จัดนะมันจะเหม็นมีกลิ่นนะคะต้องแดดแรงๆหน่อยนะคะให้เหลืองๆเลยจ้ะจะน่าทานนะคะทอดปลาสวายแดดเดียวนะคะให้สุกๆเลยนะคะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะอันนี้เราจะปรุงรสเอาไปเลยค่ะนะคะรอให้เขาเหลืองๆนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นปลาสวายแดดเดียวรสกลมกล่อมรสอร่อยรสอร่อยติดใจไปเลยนะจ๊ะนี่นะคะต้องเอาแบบพวกมันออกนะคะเวลาล้างต้องล้างให้เกลี้ยงเลยนะคะเอาเกลือล้างด้วยเกลือแล้วทอดหลายชิ้นหน่อยนะคะไอ้นี่มันของเขาจะอ่อนนะคะมันปลานะคะน้ำมันมันก็เลยเยอะกระทะของเรากระทะรุ่น
สิบกว่าปีแล้ว20 ปีละสมัยก่อนกระทะนะทนทานสมัยนี้กระทะแต่ซื้อไม่ค่อยทนเท่าไหร่บางสมัยก่อนกระทะเขาจะหนานี่ให้เหลืออีกนิดนึงนะคะให้กรอบๆเพียงค่ะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะคะเราต้องรอให้เขากรอบก่อนให้เสด็จน้ำไปเลยนะคะยิ่งทอดได้นานๆนั้นน้ำมันของปลาจะออกมานี่นะคะคล้ายๆหมู3ชั้นนั้นเนี่ยแต่ไม่ใช่นะคะเนื้อปลาเราปรุงนะคะมีพริกไทยนะคะหมักนะคะแล้วเอาไปตากแห้งพริกไทยผงชูรสต้นดีนะคะเกลือซอสหอยนะคะเราหมักไปในนี้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เอาไปตากแดดนะคะเขาจะไม่เหม็นคาวเลยนะคะทอดมากลิ่นจะหอมชวนทานไปเลยนะคะกลิ่นจะหอมชวนทานเลยจ้ะต้องใช้เวลานะให้เขาเหลืองน้ำมันกระเด็นนี่ค่ะตบกรอบเหลืองแล้วเราเตรียมกระชอนนะคะตักใส่เรียกเป็นชิ้นใหญ่หน่อยใส่ให้มันเขาเยอะนะคะมันปลาไปตากแห้งแดดเดียวนะคะเวลาเอามาแช่ต้องแช่ช่องคลิปให้แข็งเลยนะคะเพราะเราทำเป็นแดดเดียวนะคะอันนี้เหลืองแล้วนะเดี๋ยวเราจะตากอันนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็ช้อนมาเลยนะเนื้อจะหอมมันจะไม่มีกลิ่นคาวนะคะถ้าเราทำแบบนี้หมักแบบนี้นะคะกลิ่นคาวจะไม่มีนะคะนี่นะคะจะเด็ดน้ำแบบนี้เลยจ้ะต้องใช้เวลาหน่อยเนาะนี่นะคะจะเด็ดไปเลยนะคะแล้วเราก็ใส่จานแล้วก็ปิดแก๊สก่อนนะคะปิดแก๊สน้ำมันเข้าออกมาเลยนะคะน้ำมันปลาถ้ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่เรายังไม่ได้ทำนะเราทอดปลาให้ดูนะว่าวิธีการใส่อะไรบ้างที่การหมักปลานะค่ะตามที่บอกนะคะออกมารสชาติจะอร่อยเลยนะคะใส่พริกไทยไปด้วยพริกไทยเขาก็จะเวลาหมักเขาก็จะนะต้องมีน้ำนะคะน้ำให้พอดีดีที่เราหมักนะคะนี่นะคะเราก็เสด็จแบบนี้เลยนะนี่นะคะไม่ให้น้ำมันมันในนั่นนะคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะมันจะร้อนหน่อยนะที่ไม่เห็นตรงนี้นะคะนี่นะคะเราก็ใส่ร้อนๆนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะอันนี้จะร้อนนะคะว้าวว้าวนี่นะคะเนื้อจะเหลืองอร่ามนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ